ระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศพม่าครับชื่อว่าวินเซนตอยะถ้าชื่อต่อภาษามอญก็คือใจนกองเป็น World Largest Reclining Buddhaที่เมืองมะละแมงหรือเมืองมะลำใหญ่นะครับประเทศพม่าผมไปเยือนมาเมื่อวันที่18สิงหาคม2567วินเซนต์ตอยะใจนกองครับผมเคยไปครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อปี2017ก็คือประมาณ2560นะครับก็ครั้งนั้นก็ไปถ่ายใช้โดรนถ่ายด้วยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยใช้โดรนถ่ายไม่ได้หรอกครับท่านผู้ชมเป็นพระนอนกลางแจ้งที่ใหญ่มากครับใหญ่แล้วก็ยาวเขาบอกว่ามีความยาวเนี่ย600ฟุตนะครับก็มีความสูง110ฟุตผมไปครั้งที่แล้วก็ปีคศ2017ตอนนี้มัน2024ก็7ปีมาแล้วครับท่านผู้ชมทางวัดเนี่ยจะถามถึงความเปลี่ยนแปลงครับท่านผู้ชมก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เงียบลงครับตามประวัติที่บันทึกไว้เนี่ยวัดนี้สร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.นะครับพ.ศ. 2536ก็หรือค.ศ.ก็ประมาณ1993นะครับก็สร้างมา36ก็30กว่าปีและ31ปีแล้วครับปัจจุบันนี้หลวงพ่อที่สร้างเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์ของเป็นพระมอญนะครับพระมอญที่ชาวพุทธเนี่ยนับถือกันอย่างมากเลยทีเดียวครับพระอาจารย์เนี่ยชื่อพระอาจารย์วินเซนต์ตอยะนะครับพระอาจารย์ชื่อพระอาจารย์วินเซนต์ท่านมรณภาพไปเมื่อปีพ.ศ. 2558ครับปัจจุบัน67ก็ประมาณ9ปีมาแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าศพของท่านเนี่ยไม่เน่าเปื่อยเนี่ยบรรจุอยู่ในศาลาอันนี้นะครับศพของท่านไม่เน่าเปื่อยเป็นที่สักการะบูชาของชาวพุทธในบริเวณวัดมีสิ่งก่อสร้างมากมายครับผมก็ไปเยือนอีกครั้งหนึ่งนะครับในปีนี้นะฮะช่วงฤดูฝนนี่แหละวัดเนี่ยตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองมะลำไยออกไปเนี่ยนะครับประมาณ30กิโลเมตรบริเวณนี้เรียกว่าเมืองเป็นเมืองมูดองนะครับ MUDON อ่านว่ามูดองมูดองนะครับวัดพระนอนวินเซนต์ตอยะเนี่ยอยู่ห่างจากมะลำไยลงมาทางใต้30กิโลเมตรครับเมืองนี้เรียกว่าเมืองมูดองนะครับมูดองเมื่อแยกจากถนนมุดดงเมาะลำไยเข้าไปนะครับบริเวณด้านหน้าที่ทิวเขานั่นแหละครับก็คือพระนอนวินเซนต์ตอยะนะครับถนนด้านซ้ายที่เข้าไปก็มีรูปปั้นของพระสงฆ์ยืนบิณฑบาตเรียงรายนับเป็นร้อยๆรูปแต่ว่านับไม่ถูกดีกว่านะครับเยอะมากมายทีเดียวนะครับผมไปที่วินเซนต์ตอยะเนี่ยมาปีคศ2017ปีนี้2024ก็7ปีมาแล้วครับท่านผู้ชมบรรยากาศยังเหมือนเดิมวิวทิวทัศน์ยังสวยงามเหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือประชาชนชาวพุทธน้อยมากครับเพราะว่าในรอบหลายปีมานี้เนี่ยนะครับที่พม่า ก็มีศึกสงครามสู้รบตั้งแต่มีการปฏิวัติรัฐประหารรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งลงไปก็มีศึกภายในเยอะมากแต่ว่าที่รัฐมอญก็ไม่มีการสู้รบกันสักเท่าไหร่นะครับที่มีสู้รบกันเยอะๆก็คือรัฐกะเหรี่ยงแล้วก็รัฐฉานรัฐคชินรัฐยะไข่ทั้งนู้นนะครับแต่ก็ได้รับผลกระทบกระเทือนกันไปทั่วประเทศแล้วครับท่านผู้ชมเข้ามาในวัดเนี่ยก็จะเห็นว่าชาวพุทธมาน้อยมากแล้วช่วงที่ผมไป13 14 15 16 17 18เนี่ยนะครับท่านผู้ชมขาดแคลนน้ำมันครับอันนี้ก็คือต้องไปเติมน้ำมันจากที่ไม่ใช่ปั๊มน้ำมันนะครับเรียกว่าเติมจากตลาดมืดก็แล้วกันนะครับราคาก็จะสูงกว่าท้องตลาดแต่ว่าถึงราคาจะสูงกว่าท้องตลาดหรือปั๊มน้ำมันแต่ว่าก็ยังถูกกว่าประเทศไทยนะครับช่วงนี้ไฟฟ้าที่พม่าก็ขาดแคลนนะครับในบริเวณตัวองค์พระเนี่ยก็จะมีเป็นห้องเหมือนตึกหลายชั้นนะครับก็จะมีจัดแสดงเรื่องนรกสวรรค์พุทธประวัติมากมายแต่ว่าไฟฟ้ามันมืดนะครับผมก็ไม่ได้ไปเดินเข้าไปดูสักเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าวันนี้พาท่านผู้ชมมาสักการะ
พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับตามสถิติเขาบอกว่างั้นจริงๆแล้วทางด้านขวามือเนี่ยที่ตึกดำๆเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จนะครับถ้าอันนี้สร้างเสร็จจะยาวถึง900ฟุตใหญ่กว่าองค์ทางด้านซ้ายอีกนะครับท่านผู้ชมทางด้านขวาสร้างไม่เสร็จพระอาจารย์ท่านมรณะไปก่อนนะครับจอดรถแล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือวัวครับวัววัวคือวัวก็มาขอใช่ไหมเนี่ยมันรู้ใช่ไหมจะมาขอใช่ไหมโอ้ผอมจ้ะแล้วลองถามว่าที่วัวเข้ามาขออาหารเหรอน่าจะมาขอเออมันจะขออะไรอ่ะนี่เมื่อกี้มีคนเนี่ยโอ้นี่มันมีน้ำจิ้มอะไรด้วยเนี่ยสองพันยี่สิบบาทคุณภาพมันหายไม่เป็นไรมันเต็มแบตโอเคได้เออวัวมันดันมาขออืมโอ้ยไอ้ที่โจะซ่าอะไรของมันไม่ตายแล้ววัวมากินม่วงอ่ะเหนียวแล้วมันมากินยังเรากินหมดอืมที่วัดเนี่ยนะครับก็จะมีเขาเรียกอะไรล่ะสระว่ายน้ําธรรมชาติแล้วก็ทําเป็นสไลเดอร์ไว้ให้เด็กๆได้เล่นน้ํากันด้วยนะครับแหมอยากเล่นด้วยจังเลยเนี่ยน้ําธรรมชาติเลยท่านผู้ชมเนี่ยสะอาดสะอ้านเนี่ยคือที่เนี่ยน้ำไหลมาจากภูเขาจะเป็นน้ำสะอาดนะครับไม่ขุ่นคือป่าไม่ได้โดนทำลายไงครับน้ำที่เด็กๆ เขาเล่นสไลเดอร์กันมาเล่นน้ำกันด้วยเล่นสไลเดอร์กันด้วยบอกวัวขาวว่าวัวขาวมาเล่นสไลเดอร์กันเด็กๆเถอะวัวขาวบอกไม่เล่นครับไม่เล่นผมหนาวแล้ว ก็เลยไม่ได้เล่นสไลเดอร์จริงๆตั้งใจจะมาเล่นสไลเดอร์กันนะครับวัดนี้สร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536ก็กำลังสร้างสไลเดอร์ไว้ให้เด็กๆได้เล่นน้ำกันด้วยนะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องเด็กๆครับผู้ใหญ่ก็เล่นได้ครับน้ำบริเวณที่ไหลมาเป็นสไลเดอร์นี่เป็นลำธารไหลมาจากภูเขาก็เป็นน้ำที่สะอาดมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปสักการะข้างบนไม่ต้องเดินขึ้นไปละครับมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างผมมาที่นี่เป็นนักท่องเที่ยวเพียง3คนเท่านั้นเองก็คือมีผมมีบัวขาวแล้วก็มีคนขับรถนะครับเดี๋ยวจะนั่งแท็กซี่ขึ้นไปไม่ใช่นั่งแท็กซี่ครับนั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับก็รับจ้างขึ้นไปนะครับก็ประมาณ20บาทก็ไม่ต้องเดินขึ้นไปนะครับก็อุดหนุนเขาหน่อยจริงๆก็อยากเดินขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอ่ะไหนๆเขาก็มาต้อนรับแล้วไปดีกว่านั่งมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งเนี่ยอ้อมขึ้นไปทางด้านหลังครับท่านผู้ชมศึกสงครามเนี่ยไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนราษฎรเลยครับการท่องเที่ยวหดหายชาวพุทธปกติเนี่ยจะมากันคึกคักมากเลยครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีเลยครับท่านผู้ชมก็มีอย่างบอกที่ผมบอกแล้วนะครับมีนักท่องเที่ยวคือ3คนเท่านั้นเองคือผมแล้วก็บัวขาวแล้วก็คนขับแท็กซี่นะครับพวกนั้นก็ไม่มีเลยนะทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ไม่มีรายได้แม่ค้าพ่อค้าก็ไม่มีรายได้แม้แต่วัวนะจะได้กินเศษอาหารบ้างก็ผอมแห้งแรงน้อยเลยทีเดียวท่านผู้ชมนี่ครับผมมาครั้งก่อนนะก็เดินขึ้นไปแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับเอาเป็นว่าอุดหนุนมอเตอร์ไซค์เขาขึ้นไปนี่เข้าไปทางด้านหลังนะครับเป็นห้องเข้าไปก็จะเจอห้องท่านผู้ชมไม่มีไฟฟ้ามืดตื้อเลยนะครับเนี่ยใช้แสงธรรมชาติล้วนๆท่านผู้ชมทางด้านซ้ายมีกรงเลี้ยงนกยูงนะครับเดี๋ยวไปลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดี๋ยวให้มอเตอร์ไซค์เขาไปรับบัวขาวมาอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูกรงนกยูงก่อนนะครับมีท่านผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาถามว่าในเมื่อเมืองมอลำไยนะเขามีโรงไฟฟ้าจากคนไทยไปผลิตเนี่ยนะครับกลางวันทำไมไม่มีไฟฟ้าปล่อยอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับช่างไฟฟ้าช่วยมาตอบผมหน่อยนะครับก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมกลางวันเขาไม่ปล่อยไฟฟ้าจริงๆเขาปล่อยไฟฟ้าเฉพาะตอนกลางคืนนะครับกลางวันที่เมืองมอลำไยเนี่ยไม่มีไฟฟ้านะครับถ้าที่ไหนจะมีก็คือต้องปั่นเองทางวัดก็ไม่ได้ปั่นนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวญาติโยมมาน้อยทำบุญน้อยการปั่นไฟฟ้ามันก็ต้องมีเงินซื้อน้ำมันนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นน้ำมันก็ขาดแคลนด้วยช่วงนี้พี่ครับจากกรงนกยูงจริงๆต้องเดินเข้าไปดูห้องต่างๆมันนรกสวรรค์อันนี้มันมืดผมก็ไม่กล้าเดินไปคนเดียวนะครับพูดตรงๆว่าไปสวรรค์ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าไปห้องนรกนี่ก็จะน่ากลัวอันว่าตัดสินใจว่าไม่ไปดีกว่าเพราะเป็นโรคหัวใจหรือเดี๋ยวเกิดช็อกขึ้นมานะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าก็เลยเดินไปดูด้านนอกครับท่านผู้ชมเนี่ยก็จะไปดูองค์พระใหญ่โตเนี่ยนะครับ
วิวทิวทัศน์ก็งดงามทีเดียวครับด้านบนเนี่ยครับท่านผู้ชมก็มองออกไปจะเห็นสิ่งปลูกสร้างในบริเวณวัดนี่เยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับที่เห็นชัดๆก็คือพระอุปคุตนั่งโผล่ขึ้นมาเหนือยอดไม้อันนี้ก็คือตรงนี้ก็คือตรงบริเวณใบหูนะครับใบหูของพระนอนนะครับแล้วก็เนี่ยฮะครับท่านผู้ชมนี่บริเวณใบหูอันนี้ก็พระหวัดนี้นะครับสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536 31ปีแล้วล่ะครับท่านผู้ชมเขาบอกมีความยาวเนี่ยก็ประมาณสัก600ฟุตนะครับแล้วก็มีความสูงเนี่ยนะฮะความสูงของตัวองค์พระเนี่ย110ฟุตครับโครงสร้างที่เห็นตรงข้ามนั่นนะครับก็ยังสร้างไม่เสร็จก็คือเป็นพระนอนองค์ใหญ่ที่เขาตั้งใจว่าจะสร้างให้เสร็จก็คือยาว900ฟุตแล้วก็อำนาจใหญ่ขององค์นี้ก็แล้วกันแต่ว่าก็เป็นโครงสร้างทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับคือท่านพระอาจารย์ท่านอาจารย์ชื่ออูกฤษณะนะครับอูกฤษณะที่ว่ามรณะไปตั้งแต่26เมษายน2558 58ก็เกือบ10ปีแล้วล่ะครับก็ศพท่านศพของท่านเนี่ยไม่เน่าเปื่อยนะครับเก็บไว้ในศาลาในโรงเย็นนะครับนี่ก็บริเวณเล็บใบหูใบหน้านะครับเนี่ยครับนี่ครับซูมภาพให้ท่านผู้ชมเห็นองค์พระที่ยังสร้างไม่เสร็จซึ่งจริงๆแล้วก็คือถ้าเสร็จนี่ก็จะเป็นพระนอนสองรูปสององค์เนี่ยนะครับหันหน้าไม่หันหน้าชนกันก็คือเขาเรียกอะไรล่ะอีกองค์หนึ่งหันศีรษะไปอีกด้านอีกองค์หันศีรษะไปอีกด้านหันพระเศียรไปอีกด้านนึงนั่นแหละครับศาลาอันนี้นะครับที่บรรจุศพของพระอาจารย์อูกฤษณะนะครับที่ว่าศพท่านไม่เน่าเปื่อยผมก็ไม่กล้าขึ้นไปสักการะหรอกครับเพราะว่านะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยอ่ะก็ไม่กล้าขึ้นไปครับมาครั้งที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะวางคลิปครั้งที่แล้วไว้ผมขึ้นไปสักการะนะครับคนเยอะเลยทีเดียวนะครับไปร่วมทําบุญด้วยนู่นเห็นพระอุปคุตนั่งศีรษะพระเศียรโผล่ขึ้นมาเหนือยอดไม้นั่นแหละครับท่านผู้ชมอ้ามองลงไปด้านล่างนี่แหละครับเดี๋ยวเนี่ยก็บัวขาวก็จะนั่งมอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะครับตามขึ้นมาถ้าถนนออกไปนะครับถนนที่เราเข้ามาเมืองนี้แล้วก็เมืองมุดดองนะครับเมืองมอลำไยนะครับท่านผู้ชมสิ่งปลูกสร้างภายในวัดมีเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ดูสิครับท่านผู้ชมมีแต่ความเงียบสงบครับซึ่งนี่บัวขาวนั่งมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาทั้งวัดมีผม2คนคนขับแท็กซี่เขาก็ไม่ขึ้นมาด้วยนะครับกลัวความสูงนี่บัวขาวก็นั่งมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาวันนี้เขาคงได้2เที่ยวบัวขาวขึ้นมาก็มาไหว้พระเลยครับท่านผู้ชมสังเกตดูไม่มีแสงไฟครับอันนี้คือแสงธรรมชาติองค์พระรูปปั้นเนี่ยเป็นพระมอญอันนี้ครับรูปภาพท่านอูกฤษณะนะครับพระอาจารย์วินเซนต์ตอยะนะครับก็เป็นภาพที่ถ่ายไว้เป็นภาพใหญ่ที่อยู่ตรงในบริเวณห้องโถงตรงนี้มีพระภิกษุสงฆ์นั่งอยู่รูปหนึ่งผมก็ได้ทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็เนี่ยแหละครับรูปของพระวินเซนต์ตอยะหรืออูกฤษณะนะครับซึ่งท่านมรณะไปแล้วอันนี้เป็นภาพถ่ายที่ติดไว้นะครับเป็นภาพที่ติดไว้ว่าเป็นภาพมุมสูงที่เห็นพระยาวอย่างเด่นชัดเป็นพระนอนที่เขาบันทึกไว้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกครับจากเขาแล้วก็มาเป็นสไลเดอร์เนี่ยน้ำใสสะอาดเลยล่ะแล้วก็เขาก็มาทำสไลเดอร์ไว้ให้เด็กๆเล่นกันต้องเด็กอะเดี๋ยวผู้ใหญ่ผมก็จะลงไปเล่นThank you.
าจากองค์พระพุทธรูปนอนที่ยาวที่สุดในโลกแล้วก็มานั่งพักตากลมอยู่ตรงนี้ครับลมเย็นเย็นท่านชมเนี่ยครับเนี่ยเห็นพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้เราก็มานั่งอยู่ตรงบันไดตรงนี้หน้ามืดไปหน่อยนะนี่ไงได้ยินเสียงเด็กๆ เขาเล่นน้ำกันเดี๋ยวจะไปต่อแล้วครับจากม้อลำไยก็จะขึ้นกับใจโทษแล้วครับก่อนที่จะกลับไปเมืองพระโคครับท่านผู้ชมก็จะแวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อีกที่หนึ่งของเมืองม้อลำไยครับไว้พบกันในคลิปหน้านะครับก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรัฐมอญอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นอันซีนของเมียนมาเลยทีเดียวครับไม่ค่อยพบเห็นเท่าไหร่นะครับก็เป็นหิน3ก้อนที่ซ้อนกันอยู่แล้วก็มีพระเกศาธาตุอยู่บนนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ที่เมืองมะละแมงนี่แหละครับท่านผู้ชมไว้พบกันในคลิปหน้านะครับผมจะพาไปอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับเป็นอันซีนอินเมียนมาเลยทีเดียวครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเมื่อผมลงคลิปแล้วจะได้ดูพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับ